อยู่ในแดนบวกค่ะนะคะในมุมมองในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์อัลราพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์จวนประสิทธิ์นะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวรรณครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองพี่นิพนธ์ในสัปดาห์นี้สักนิดนึงนะคะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เปิดมาบวกนะคะสำหรับดูทางเส้นเราดูทางทินิคอกนะครับที่ตลาดยังเป็นสภาพเหมือนเดิมนะครับเป็นการเก็งกำไรจากรุนแรงนะค่ะขึ้นแรงรุนแรงนะครับก็ปัจจัยก็มาจากต่างประเทศนะครับค่ะของเราเด่นๆก็จะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่ลงไปปีสามเหรียญซึ่งจากนั้นก็น่าจะเป็นกระท่อมชั่วคราวนะครับราคาน้ำมันยังมีสัญญาณกลับตัวขึ้นด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็สะท้อนออกมานะในส่วนของราคาหุ้นน้ำมันเห็นว่าขึ้นได้ดีนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะครับก็คือว่ามันยังอยู่ในแพทเทิร์นของขาลงนะครับคือเราอย่าไปซื้อหุ้นที่มันขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับขายอีกนะฮะว่าไอ้ที่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะลงอีกนะฮะคือไม่ต้องไปตื่นเต้นตื่นตระหนกว่าเราจะตกลบนะครับมันอยู่ที่กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ก็คือว่าเราติดหุ้นมาเนี่ยคือหาจังหวะที่จะขายนะครับในคอมเมนต์ของเราในปีนี้ยังมองว่าตลาดจะมีโอกาสขึ้นไป1,730อีกหนึ่งครั้งนะซึ่งจะเป็นช่วงของประมาณสักกลางๆปีนะฮะแต่ช่วงนี้นะครับมันก็จะเล่นไปตามข่าวสารที่ออกมานะครับในประเด็นที่เราเห็นที่เล่นกันนี้คือเรื่องของอเมริกานะฮะพอจะมีเรื่องของที่ทางเฟดนะฮะคาดว่าจะอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นตลาดก็จะตีความในการตีความแบบการเก็งกำไรนะค่ะเป็นการเก็งกำไรตีความเป็นเก็งกำไรว่าแล้วมีเรื่องของการไม่ขึ้นดอกเบี้ยเรื่องหนึ่งนะฮะอาจจะชะลอการขึ้นหรือไม่ขึ้นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องหนึ่งอันนี้ผมก็รับให้ความรู้นะค่ะว่าเวลาเขาคิดจะเก็งกำไรขณะลงทุนเขาคิดเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยโดยชิ้นเชิงอ่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ QE นะฮะค่ะที่เขาดึงกลับนะฮะเขาก็บอกว่าจะไม่จะอะไรนะครับจะค่อยๆดึงกลับหรือไม่ดึงกลับแล้วอะไรเงี้ยนะฮะค่ะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของเฟดหรือว่าของซ้ำเนี่ยก็เป็นอย่างนี้มาตลอด2ปีนะค่ะคือเล่นแบบเนี้ยนะครับเล่นแบบนี้มาตลอดนะฮะให้เข้าใจว่าเนี่ยเป็นกระบวนการของการเก็งกำไรนะมันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนว่าตลาดหุ้นเนี่ยหลังจากที่มันขึ้นไซเคิลจบไซเคิลที่5แล้วขึ้นไซเคิลที่6แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ถึงจะกลับเป็นขาขึ้นใหม่ได้เลยค่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับการขึ้นไป 1,730 1,740 1,750 เนี่ยก็ถือว่าตลาดที่อยู่ในการขึ้นของขาลงนะคือส่วนที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยในการขับเคลื่อนก็คือตัวของเศรษฐกิจของโลกนะค่ะมันจะมาพูดกันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็จะเปลี่ยนตลาดจากขาขึ้นมาเป็นขาลงขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายๆนะค่ะมีเรื่องของเงินนะฮะมีเรื่องของเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับมีเรื่องของตัวที่แยกไปหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะมาเปลี่ยนจากลงแล้วก็ลงมากลางทางแล้วก็ยังไม่ขึ้นแต่วิธีคิดเนี่ยเราจะต้องคิดแบบสมัยใหม่นะฮะไม่คิดแบบช่วงที่คอนเซมชันเกิดจากคนนะมันอาจจะคิดแบบคอนเซมชันที่เกิดจากเทคโนโลยีนะฮะเมื่อวิธีคิดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปนะภาพของตลาดที่เคยถูกกระทำลงแรงๆนะครับโดยลงแล้วก็ลงคงๆไปให้จบเดี๋ยวก็วิ่งขึ้นใหม่เนี่ยนะที่ผมบอกตลอดว่าการที่มันใช้ QE เข้ามาเนี่ยมันไม่อยู่ในกระบวนการนะครับของวิชาเศรษฐศาสตร์เดิมนะคือนโยบายเนี่ยของการบริหารเนี่ยของธนาคารกลางก็คือเรื่องของดอกเบี้ยแค่นั้นนะฮะไม่ใช่นโยบายที่มันจะอยู่ที่การขึ้นการลงดอกเบี้ยนะครับส่วนทางด้านของรัฐบาลเนี่ยเป็นภาพรวมก็คือมีนโยบายของภาษีใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็มีนโยบายการคลังนโยบายเงินแต่นี่พอมี QE เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ตั้งแต่เราเก็บมาเราเพิ่งเจอทางนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ใส่ QE เข้ามาเนี่ยเราก็จะคิดแบบเดิมไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลกมันไม่มาลันโดยเทคโนโลยีรู้สึกว่าไอ้ผู้ผลิตคนสุดท้ายอ่ะที่มันเคยได้เงินไปบริโภคเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นเครื่องจักรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันไม่ใช่ไปซื้อของกินเนี่ยได้ไหมฮะ
แต่คนที่ถูกเครื่องจับมาแทนที่จะมาตกงานได้ไหมค่ะแต่มันไม่มีงานทำนะครับการทำงานเนี่ยจะเป็นการเล่นเกมมีการแข่งเกมถือว่าเป็นการทำงานที่ทุกอย่างเปลี่ยนใช่ใช่โลกมันเปลี่ยนนะคะมันคือโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการติดทีเข้ามาเป็นเรื่องเสียหายไหมมันไม่เสียหายนะเพราะผู้ผลิตครั้งสุดท้ายมันเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรกลเนี่ยถูกไหมครับใช่ค่ะแต่เงินเนี่ยมันจะเข้ามาสู่คนได้ยังไงเพื่อเอาไปซื้อข้าวกินเพราะคนมันจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่ว่าเอาไฟฟ้าไปเสียบแล้วมันก็เป็นมนุษย์เดินได้มันไม่ใช่มันต้องกินอาหารใช่ไหมครับค่ะมันต้องมีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรมันเพื่อให้เกิดไอ้วิธีคิดไอ้เรื่องของเศรษฐศาสตร์แบบเดิมเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องตามดูไปนะฮะว่าไอ้การเปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับเงินที่มันไปกระจุกสมมติว่ามันไปอยู่ที่คนรวยแล้วคนรวยเงินไปทำอะไรคนรวยก็ต้องเงินไปซื้อหุ้นเอาไปซื้อที่เอาไปลงทุนถูกไหมครับคือเงินทั้งหมดมันก็กลับไปอยู่ที่ธนาคารกลางแหละคงไม่ใช่ใครเอาเงินสดไปถือไว้ที่บ้านถูกไหมค่ะเพราะนั้นเงินนั้นเนี่ยมันก็จะถูกกระจายออกไปนะฮะไปสู่เรื่องของอะไรนะครับของคนที่ตกงานเนี่ยมันจะออกไปยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคอนซัมชันเนี่ยมันก็จะเกิดแต่มันก็จะเกิดแบบเต็มที่นะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังก่อนว่าไม่ต้องไปตกใจแต่วิธีการคิดแบบเดิมๆนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วแต่ขยามาอ้างนะครับว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเรื่องการจ้างงานเนี่ยเอาว่าไปใช้กระทองมาจากนะใช้กับต่างประเทศนะใช้กับทองคำนะมันจะเกี่ยวข้องกับทองคำนะอย่ามายุ่งอะไรกับเศรษฐกิจนะครับมากแต่หรือว่าเรื่องภาพตลาดหุ้นมากไปนะคือต้องใช้ข้อมูลให้มันเป็นนะครับคราวนี้มาถึงตรงเนี้ยตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์มันก็รีบาวขึ้นมาในขณะที่ดัชนีก็บวกเยอะเราเคยเห็นดัชนีลดเยอะแพ้ก่อนนั้น700ใช่ไหมค่ะเพราะนั้นพอวันศุกร์มันบวก800มันเรื่องธรรมดาไหมฮะแล้ววันนี้ขึ้นมาแล้วที่นี่ลง700ธรรมดาไหมฮะค่ะน้ำมันก็ขึ้นด้วยธรรมดาเราเคยเห็นหุ้นขาขึ้นที่ไหนไหมฮะที่หุ้นมันขึ้นจริงหรือน้ำมันขึ้นแบบเนี้ยนะฮะขึ้นแบบแรงลงแบบแรงเนี่ยเราเคยเห็นไหมฮะค่ะถ้าขาขึ้นมันจะค่อยๆขึ้นเรียกว่าขึ้นบันไดดังช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่สู้กันอยู่นะฮะเพราะว่าการที่ดาวโจนส์ถ้าหลุดนะฮะ 12,400 ลงไปเนี่ยมันจะเป็นขาลงนะค่ะตอนนี้ซึ่งทำไม่ยอมนะใช่ไหมฮะแต่ทำก็มีเครื่องมืออยู่ใช่ไหมครับไอ้การมี QE อะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไม่ค่อยจะซื้อหุ้นขึ้นมานะฮะแต่ของอเมริกาก็ได้ขึ้นเทคโนโลยีนะซึ่งเมื่อก่อนเราเห็นว่า Apple ลงใช่ไหมครับตอนเดียว 7% แล้วลง 7% แล้วมันขึ้น 4% 5% ได้ไหมล่ะค่ะอันนี้เพราะนั้นแหละการดูตลาดแบบรายวันเนี่ยเอาวิเคราะห์เราต้องคาดการณ์ก่อนว่าถ้าเราจะอยู่ในตลาดขนาดนี้ถ้าในภาคของการลงทุนเนี่ยก็เหมือนที่ผมแนะนำว่าคุณก็อยู่ในหุ้นดีเป็นสิ่งนะครับดีเป็นสิ่งมันก็คือถ้าเราดูหุ้นเป็นรายตัวผมกำลังเข้ามาแล้วว่าที่เซ็ตมันจะเป็นอะไรของมันจะไปสนใจเลยมากข่าวสารยังไงเนี่ยนะคุณอย่าไปสนใจเลยมากเพราะว่าเราซึ่งอยู่ในแวดวงของการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์มานานเนี่ยเรายังตีความของ QE เนี่ยไม่ออกว่ามันจะทำไรร้างนะฮะถือว่ามันจะมีผลยังไงกับไอ้ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับอันเนี้ยเรายังตีความไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดการไม่ยอมเกิดขึ้นไหมสำหรับประเทศที่ทีม QE ไม่ได้ถูกไหมครับหรือมันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงเรื่องของการระบบการพิมพ์เลยนะการทำคิวเอนี่คือการพิมพ์เงินมานะโดยไม่มีทุนสำรองนะแต่เรื่องว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นคนออกพันธบัตรให้ธนาคารกลางเป็นคนทำนะครับคือธนาคารกลางทำเนี่ยมันไม่เป็นหนี้สาธารณะด้วยไหมฮะค่ะคือใช้ธนาคารกลางพิมพ์นะครับอันนี้เราเคยทำมาแล้วฮะตอนที่เราเกิดปีที่สองเราทำมาแล้ว1.4 ล้านคิวเอเราทำก่อนอเมริกาอีกนะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนออกพันธบัตรของธนาคารประเทศไทยนะเพื่อไปชำระหนี้นะครับให้กับชาวบ้านกันเงินที่เสียหายนะก็คือไม่ให้คนฝากเงินนะครับอันนี้เราทำคิวีก่อนในการนะนะจากคิวีเนี้ยต้องมาชดใช้ให้หมดเหมือนกันนะครับอ่ะผมกลับมาต่อเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงการลงทุนนะครับในศาสตร์ของการลงทุนบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าในตอนเนี้ยให้อยู่ในหุ้นดีเป็นสิ่งซึ่งหุ้นดีเป็นสิ่งก็จะไม่มีผลกระทบผมพยายามที่จะย้ำในเรื่องของความรู้มากกว่าที่จะไปบอกว่าอ้าววันนี้ซื้อตรงไหนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบนี้กันมาทั้งปีเดี๋ยววันนี้ก็เฮกันไป
วันนี้นักวิเคราะห์ก็พูดแบบนี้คนนี้ก็พูดแบบนี้สุดท้ายปีที่แล้วที่ผ่านมาคุณถามแล้วคุณเจ๊งไหมล่ะกับไอ้วิธีคิดแบบเดิมๆอ่ะถูกไหมครับหรือไปดูไอ้นักวิเคราะห์คนนี้เก่งจังคนนี้เก่งจังเลยถูกสุดท้ายแล้วคุณเจ๊งไหมล่ะถูกไหมครับถามได้ถ้ายังคุณยังไม่มีกรอบความคิดที่ถูกต้องนะในตลาดหุ้นมันมีทั้งการลงทุนการคิดกำไรนะตอนนี้ผมพูดตรงๆก็คือจะลงทุนนะครับมันก็คือเป็นการเซฟเงินไม่ให้เงินมันเสียก็ต้องอยู่ในหุ้นดีเป็นสิ่งนะครับก็คือหุ้นหลงหดฟ้าไม่ใช่ว่ากลับขึ้นมา85แล้วจะไปซื้อแต่ถ้าคุณถือมาพร้อมเราตั้งแต่67-70คุณก็ถือไปนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เล่นหุ้นแล้วไม่ขาดทุนนะครับดูติดตามผลงานไป EA นะครับแล้วให้กลับลงมาซื้อที่41ถ้าตลุด47แล้วก็รอขายที่50คุณก็จะยินเย็นนะครับค่ะต่อไปก็เป็น CKP มันก็อยู่ประมาณ5บาทนะครับค่ะมันไม่รวยนะฮะอีกตัวนึงก็คือเบมนี่มันก็คือใช่นะนะครับก็จะมีอะไรเข้ามาเริ่มรายได้จะเข้ามาแล้วล่ะจากรถไฟในกรุงเทพเนี่ยที่จะเป็นอีกหลายสายนะซึ่งถ้าดูจาก valuation ของเบมนี่พี่นิพนธ์ว่ามันยังมี upside ใช่ไหมคะมันต้องมีเพราะว่าเป็นรับต้นทุนของรางระบบรางไงค่ะคือเบมมาถึงเอารถตัวรถหัวจักรรถไฟมาแล้วก็มาวิ่งไงถูกไหมฮะค่ะนะครับแล้วมันก็รายจะเสร็จอีกหลายสายในปีนี้ในปีต่อไปเนี่ยมันรายได้มันจะเข้าไงนะครับมันไม่ขาดทุนหรอกนะฮะเพราะมันไม่ได้ลงทุนระบบรางเองไงมันก็ไม่ขาดทุนนะครับเพราะนั้นเบมเนี่ยมันก็จะเป็นดีเป็นสี่อีกตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีมันเข้ามาอีกหลายสายนะที่เป็นของเบมนะBEM นะมันดูดีกว่าตัว BTS ใช่ไหมคะ BTS มันก็จะมีสายสีเขียวต่อขยายที่เป็นรับลูกค้าอีกสายหนึ่งถูกไหมครับค่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่เป็นดีเป็นสิบไงถูกไหมครับที่ผมบอกว่าไอ้หุ้นดีเป็นสิบเนี่ยเวลาเราจะซื้อเราซื้อที่ราคาที่ดีแล้วก็เอาเงินปันผลมันในภาวะแบบเนี้ยมันเหมาะแต่ถึงเวลานะครับที่หุ้นที่มันมีลิสต์มากๆเนี่ยมันเกิดลงไปแบบต่ำเสียติดลงไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องขายหุ้นดีเป็นสิบออกไปนะเพื่อมาซื้อหุ้นเนี่ยธนาคารหรืออะไรนะครับที่อยู่อาศัยนะครับไอ้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะมันก็จะกลับมาในอีกจุดหนึ่งนะฮะคือถ้าเราถือหุ้นพวกนี้ไว้ตลอดเนี่ยเราก็เหมือนเราไม่ได้ลงทุนยาวๆนะคือเราไม่มีโอกาสนะที่จะกำไรแบบที่บอกว่าโอ้เขากำไรกันรอบที่แล้วถ้าเราดูในศาสตร์ที่ผมทำให้ดูนะฮะกำไร 4,000% นะใน10ปีนะพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในพื้นดีเป็นสิบนะแต่มันจะไม่ทำให้เราเสียหายถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มันดีเป็นสิบมันเป็นที่พักเงินตอนนี้นะหุ้นโรงพยาบาลในการนะครับปีนี้แม้โรงพยาบาล24เอาละเดี๋ยวก็ขึ้นไป27ใหม่มันก็จะวนเวียนตอนนี้มันไม่รวยไงค่ะนะครับไม่ต้องไปตกใจกับมันนะค่ะอันนี้คือการลงทุนแต่เก่งกำไรอ่ะถ้าคุณเก่งกำไรคุณต้องอยู่ในหุ้นน้ำมันเนี่ยเพราะว่าคุณจะเก่งกำไรหุ้นธนาคารปานนิดนะมันไม่ใช่เพราะถ้าทำนี่เป็นผู้ลงทุนนะฮะน้ำมันคุณเห็นไหมฮะลงมาจาก76 เหรียญลงมา43 เหรียญได้มา48 เหรียญเห็นไหมครับประการที่ได้มา48-50 เหรียญนะอันนี้เป็นแนวต้านละนะครับเป็นแนวต้านละนะครับประเด็นมันก็จะมีการย่อลงไปแต่48-50 เหรียญนั้นมันจะย่อละพอย่อปั๊บเห็นไหมครับหุ้นที่เราแนะนำมาในรอบนี้ที่เราบอกว่าถ้าจะเด็ดก็เป็นท็อปใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะท็อปที่ใช่ข้างล่างของ12พวกนี้ขึ้นมา 10% แล้วนะตอนนี้ก็เปิดคุณจะมาซื้อตรงนี้คุณมาซื้อแถวนี้ไม่ได้ถูกมั้ยครับค่ะคุณต้องคิดว่าคุณจะต้องขายแบ่งขายโอเคไหมครับค่ะเพราะคุณเนี่ยคุณต้องคิดว่ามันเป็นการเก็งกำไรเท่านั้นคุณจะไปคิดว่าเฮ้ยถือท็อปไปเดี๋ยวเขาก็จะมีมาใหม่ละเดี๋ยวท็อปจะไป80-90ไปหรือไปเราไม่รู้นะฮะถ้าเราซื้อมาจากบริเวณที่มันเกิดสัญญาณที่แสดงสัญญาณรีเวอร์เซลของท็อปเนี่ยนะแล้วเราซื้อมาเอาละปลูกค่าก็ได้อะไรก็ได้นะครับเราก็มี2วิธีคือมันเรารู้ว่าเก่งกำไรไงเราไม่ใช่คาดว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าไป100แล้วก็ไปซื้อเพิ่ม70เหมือนหุ้นจะเป็นขาขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะค่ะนะครับถ้าจะซื้อนะครับมันเรารู้มันกระท่อมไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อมานะครับเราต้องรอมันย่อตัวถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้เราต้องมีวิชาแล้วย่อตัวจากไหนนะครับเดี๋ยวผมดูให้ก็ได้นะครับว่าคือเวลาเล่นอยู่เนี่ยมันต้องดูเป็นหลายตัวแล้วนะครับผมไม่เลือก PTGC ผมเลือกท็อปนะฮะคือท็อปเนี่ยทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นขาดีบาร์ที่ไปดีๆนะครับถึง75 บาทหรือ80 บาทอะไรเงี้ยนะครับเป็นไปได้นะ
ถ้าน้ำมันขึ้นไปที่ผมคาดว่าประมาณ65เหรียญ56เหรียญเนี่ยอาจจะเห็นในกลางปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทับยังไงที่จะเป็นอันที่ต้องหลุด67ลงมาค่ะพอมีภาพบอกไหมครับก็รอซื้อตอนที่มันเป็นบอททอมเขาเรียกหายก็หายนะบริเวณที่มันหลุด67ลงมาเราก็เข้าไปซื้อ67จะเป็นแนวรับนะคะแต่ถ้าเรายังเล่นแบบว่าเราคิดว่าตลาดนี้มันเป็นขาขึ้นแล้วเส้นเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเส้นเป็นขาขึ้นแล้วเราต้องซื้อท็อปแบบนี้หน่อยไหมครับค่ะเพื่อไปลุ้น90ลุ้นนิวไฮสูงกว่า104ไงแต่เนี่ยนะคุณต้องเปลี่ยนมาใช่กว่ามันไม่ใช่หน่อยไหมครับการที่หุ้นมันจะขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสิ่งที่เขาพูดกันทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดกำไรนะครับใครไม่ได้ผ่านนะครับปี2548-49นะ50เนี่ยถ้าแบบนี้นะครับขึ้นตัวของน้ำมันปิโตรเคมีนะครับไม่ว่าท็อปพีทีจีซีสปอปตทเนี่ยมันก็สร้างความรุ่งเรืองให้กับเทรนเดอร์ได้เลยนะค่ะคือมันสวิงแรงมากอย่างสปอเนี่ยเราให้นรับไป110นะฮะบริษัทนั้นแข็งมากจะรีบาวด์ขึ้นมาแต่ถ้าคุณมาซื้อ121นะคุณอาจจะติดนะมันขนาดเหมือนว่าไม่ได้อะไรอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ลงไปอีกแล้วมันก็จะขึ้นไป126นะแต่เรามาซื้อ121มันก็เป็นกั๊กรอบเนาะนะฮะมันเหมือนว่าเวลาเข้าซื้อมันก็จะต้องกล้าเข้าไปซื้อนะครับคือหุ้นรายตัวจะเป็นลักษณะแบบนี้คือให้อยู่ในหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรเพราะตลาดเป็นการเก็งกำไรนะฮะถ้าแต่ลงทุนก็คือพักเงินในหุ้นดีเป็นสิบคือคนลงทุนเนี่ยคุณธนาวันก็ไม่ยอมไม่ชอบกระเทกไปเทกมาถูกไหมครับค่ะก็เหลือหุ้นอย่างเดียวนะครับแล้วเวลาดูเราดูไงเราดูว่าเอ้ยใครซื้ออะใครซื้อเนี่ยเมื่อวันศุกร์ใครซื้อมานะฮะวันศุกร์จะเห็นว่าสถาบันขายใช่ไหมอันเนี้ยสถาบันทำถูกแล้วนะครับยิ่งขึ้นเนี่ยสถาบันจะต้องขายถูกไหมครับเพราะสถาบันเป็นเจ้าตัวนี้ก็คือต้องคิดว่าประคองเซ็ตไว้ไม่ให้หลุดไม่ให้ลงไปแรงนะเพราะนั้นเวลาขึ้นเนี่ยถ้ามันต้องขายค่ะใครจะซื้อไม่รู้นะฮะแล้วถ้ามันไม่ขึ้นมันจะซื้อสถาบันก็ไม่สนใจถูกไหมครับค่ะคือสถาบันต้องกลับตัวกับนักลงทุนรายย่อยล่ะก็ถือว่าถ้าไม่มีใครซื้อสถาบันก็ต้องเขาขายแรงสถาบันก็ต้องรับแรงถูกไหมฮะค่ะถ้าเขาไล่ขึ้นไปสถาบันก็จะต้องขายเพื่อเตรียมหน้าตักให้มันดีเยอะโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องทำเซตขึ้นไป1,900-2,000อะไรเงี้ยนะครับคือทำไปมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยมันเดินเข้ามารับไม่ทันถ้า GDP ปีหน้าที่คาดก็ 4% ปีนี้ 4% ปีที่แล้ว 4.2 เราต้องบอกว่าตลาดเรามันเป็นตลาดที่เป็นสากลมากขึ้นมี valuation นะครับอันนี้วันนี้ก็ที่บายให้ความแบบนี้เพราะนั้นนะเวลาหุ้นขึ้นหุ้นลงหรือหุ้นไปตกตื่นตระหนกตกใจอ่ะเราทำแบบนี้เป็นไหมคือเซ็ตอ่ะผมมองที่1,520นะฮะบวกลบนะครับมันจะลงไปถึงหรือไม่ถึงนะครับสาระสำคัญที่ผมบอกก็คือว่าแถวๆเนี้ยไม่ต้องขายหุ้นนะครับค่ะสภาพการซิ่งเลยอ่ะเส้นหลุด1,595ลงไปใช่ไหมค่ะธรรมชาติมันต้องขึ้นมาแถวๆนี้อยู่แล้วนะครับมันขึ้นมาแถวนี้อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากตลาดเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณรีเวอร์เซลถูกไหมครับมันยังไม่มีสัญญาณรีเวอร์เซลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลงไปมันจะต้องลงไปทำสัญญาณรีเวอร์เซลหรือลงไปแต่ไม่ทำสัญญาณรีเวอร์เซลจะเป็นสัญญาณที่จะรีบาวด์ได้แรงๆที่จะขึ้นไป1,730นะครับประมาณก็200จุดประการขึ้นก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นวันสองวันแล้วถึงเลยนะครับคือก็ไม่ได้ขึ้นสไตล์แบบนี้ถูกไหมครับเมื่อวานบวก15วันนี้บวก15พรุ่งนี้ลบซะแล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวของสิ่งที่เราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนะครับก็คือดาวโจนส์เนี่ยเขามีสัญญาณรีเวอร์เซลนะมีสัญญาณการกลับตัวนะคะดาวโจนส์คือถ้าเขาลงอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วเราทำโลนะเขาจะทำสัญญาณรีเวอร์เซลได้เร็วกว่าเราเลยนะค่ะนะครับคือเขาต้องลงอีกครั้งนึงนะแต่ถ้าดาวโจนส์เขาขึ้นไปเลยเนี่ยเขาก็เป็นแค่รีบาวน์นะค่ะนะครับไอ้สิ่งที่ทำสัญญาณรีเวอร์เซลแล้วนะฮะในทางเฟรมระยะสั้นเนี่ยก็คือน้ำมันค่ะนะครับเพราะนั้นผู้ที่ขึ้นตัวเนี้ยมันได้รับอานิสงส์นะฮะแต่อานิสงส์จากที่ของราคามันให้เราเย็นเดียวมันครับว่ามันขึ้นมาเนี่ย2-3วันเนี่ยมันก็ชนแนวต้านแล้วนะค่ะคือ49เหรียญ50เหรียญเนี่ยน้ำมันขึ้นมาชนแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องไปตัดสินใจว่าเราควรจะทำยังไงกับคุณน้ำมันนะครับเอาละเพราะนั้นคนที่ซื้อมาข้างล่างเนี่ยก็สามารถที่จะแบ่งขายเลยได้ใช่ไหมเพราะมันกำไรใช่ไหมค่ะแต่คนที่ติดอยู่ข้างบนล่ะทำยังไงผมก็จะคิดว่าคุณยังรอได้อยู่นะฮะคุ
ณยังรอได้อยู่เพราะน้ำมันเนี่ยมันทำสัญญารีวิเซอร์แล้วเนี่ยเมื่อรีวิเซอร์แสดงว่าไอ้หุ้นน้ำมันเนี่ยมันต้องทำแพทเทิร์นกลับตัวทีละตัวนะฮะเพราะตลาดมันไม่มีเงินมันไม่สามารถกลับพร้อมๆกันนะฮะมันก็จะกลับตัวมาปิดรอบนี้มันอาจจะไม่เล่นนะฮะมันอาจจะไม่เล่น PTGC เพราะว่าไม่เล่นไม่ถึงว่าท็อปวิ่งขึ้นไปสูงกว่า GC อ่ะนะครับ GC ก็ขึ้นอ่ะแต่ขึ้นไม่ได้สู้ท็อปไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนตัวสลับตัวนะครับเพราะนั้นถ้าเราติดอยู่เนี่ยคือเราต้องบอกว่าถ้าเราติดหุ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นท็อป GC เนี่ยคือเราเล่นไม่เป็นไงคือเราดูแค่ในข้อไม่เป็นอย่างของเราเนี่ยก็คือถ้าเราฟังมาดีๆ PTGC แล้วขายจากเมื่อไหร่ท็อปราคาจะเมื่อไหร่มันจะมีแค่ในข้อบอกตลอดใช่ไหมครับเพราะนั้นพวกเราเนี่ยก็อาจจะชอบจะเก็บพอร์ตลงมารับข้างล่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเล่นเป็นแต่คนเล่นไม่เป็นนะผมแนะนำว่าถือลุ้นนะการจัดปีเพื่อเป็นลดน้ำหนักการลงทุนออกไปนะครับผมยังมองว่ายังมีโอกาส1730ในปีนี้นะครับอาจจะถามว่าเมื่อไหร่พรุ่งนี้ไปเลยไหมอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเดือนมีนาเมษาแล้วเนี่ยหุ้นของเราอาจจะได้ขึ้นได้แรงดีๆนะครับกลุ่มเรามองบัตรทอมไปจนถึงเด็กกลุ่มอานะซึ่งบัตรทอมเนี่ยคุณธนวัฒน์อาจจะเป็นบัตรทอมไปแล้วก็ได้นะซึ่งบริเวณตั้งแต่1550 1520มันไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะฮะมันไม่มีอะไรหรอกนะครับว่ามันจะแตกต่างกันมากมายของหุ้นแต่ที่สำคัญที่มีหลายตัวไงหลายตัวที่มันแตกต่างนะอย่างเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราก็เจอเป็นตัวคอมเซเว่นใช่ไหมฮะอ๋อค่ะใช่ค่ะอันนี้มันกลับบ้านไม่ถูกยืมนามสกุลเลยใครติดอยู่มันบอกอะไรเรามันบอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับหุ้นไซด์แบบนี้เลยถ้าคุณจะเล่นหุ้นนะคุณจะมีอยู่ไซด์นะครับไซด์ที่เป็นไซด์กลางใหญ่ที่สถาบันในประเทศเนี่ยเขายังซื้อขายอยู่ผลักยังซื้อขายอยู่ถูกไหมครับค่ะแล้วเราก็ต้องเล่นด้วยจำนวนเงินที่มันน้อยนะครับค่ะอันนี้มาถึงที่เฟกนะฮะหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แหละแต่มาพูดเป็นรายวันว่าทำยังไงวันนี้ซื้อท็อปได้ไหมดาต้าเนี่ยรับตรงไหนเนี่ยอันนี้มันล้าสมัยไปแล้วนะฮะให้เราคิดว่าหุ้นเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่การรีบาวด์ของมันเกิดขึ้นได้1730ตรงนี้อาจจะขึ้นไปเลยได้ไหมถ้าเราคิดแบบนั้นนะฮะเราก็ถือนะครับเราก็ถือไปนะฮะเกิดถ้าฟังผมจะใช้ที่ว่าถ้าเป็นท็อปเนี่ยผมถือแล้วหรือไม่ฮะค่ะคือถ้าผมจะถือผมถือแล้วแต่ถ้าผมจะเทรดอ่ะแถวเนี้ยผมแบกขายแล้วเดี๋ยวมันย่อลงมาอีกทีหนึ่งนะครับที่หลุด67บาท65บาทผมจะเข้าไปซื้อใหม่แล้วผมก็จะวางแผนของผมแบบนี้แล้วผมจะทำตามแบบนี้ต่อไปครับค่ะแล้วถ้ามันหลุดโลเดิมผมก็สต็อปลอสก็ต้องวางแผนกลยุทธ์ของเราไว้แบบนี้นะฮะส่วนที่เฟดนะฮะกรอบล่างนะครับกรอบล่างก็อยู่นะครับผมดูนิดนึงค่ะเราไม่ได้ให้ช็อตแถวนี้นะถ้าพอดีๆนะฮะเราช็อตที่ต่ำสุดก็คือ 1084.5 นะฮะเพราะการช็อตที่ต่ำแถวเนี้ยเราไม่ได้ให้ช็อตนะค่ะถ้าช็อตหรือลองถ้าช็อตก็ต้องจบในวันถ้าลองเราก็แนะนำว่าให้จบในวันเหมือนกันนะครับค่ะเอาละเพราะกรอบตัวนี้เป็นไซด์เวย์แล้วการผ่าน1043มาเมื่อวันศุกร์นะฮะการบอกว่าขึ้นต่อกรอบบนอยู่ที่1061นะครับค่ะกรอบบนอยู่ที่1061นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็1066.9เนี่ยเขาเรียกสต็อปล็อตของขาการล็อกโปรฟิตเนี่ยของคนที่ช็อตมาจากข้างบนนะครับถ้าเย็นไหนมันปิดสูงกว่าตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็ล็อกโปรฟิตนะครับต้องเข้าใจว่าการเล่นขาลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนำเฉพาะการเล่นรอบนะฮะการลันเทนเนี่ยจะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นรอบเมื่อมันลงมาต่ำแล้วก็อินดิเคเตอร์อยู่ไอ้ชาเหยมันอยู่แถว30นะครับหลังจากปิดไปแล้วปิดไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวก็มาเล่นช็อตใหม่ในจำนวนสัญญาที่ลดลงนะฮะมันเป็นระบบนะฮะระบบที่จะต้องทำนะฮะวันนี้ล่ะวันนี้มันอยู่ในเกาะขึ้นมาที่เกาะบนละ0.60-0.66มันเกาะบนนะฮะมันก็บอกว่าเกาะบนเนี่ยคุณไม่ควรรอนะครับถ้าคุณจะช็อตเนี่ยนะครับคุณต้องรอสัญญาณนะครับสัญญาณให้มันหลุด1053.1นะครับมันถึงจะเป็นสัญญาณช็อตนะครับอย่าดูถูกนะวันนี้มันก็ขึ้นได้นะมันบวก20-30มันก็ทำได้นะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในขาลงนะมันสวิงใส่หน้าคุณได้หมดนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสวนมันนะฮะนะครับส่วนขาลองนะครับขาลองที่ลองมานะครับก็มีหลายคนก็แนะนำให้ลองมาตั้งแต่สุดนะครับผมคิดว่าขาลองตัวนี้ก็ต้องการเล่นในขอบไซด์เวย์นะมันต้องเสี่ยงนะ
นะฮะมันเป็นการเสี่ยงหมดเลยเสี่ยงทำเพราะฉะนั้นคุณอาจจะทยอยปิดที่คุณลองมานะฮะซึ่งกรอบที่อยู่แถวนี้1060เนี่ยคุณจะปิดไปก่อนนะฮะแล้วถ้ามันขึ้นไปที่1066แล้วไม่ผ่านนะฮะสักวัน2วันก็ยังไม่ผ่าน1066-18นะฮะคุณได้ควรจะช็อตกลับลงมาใหม่นะครับก็ลงมาดูกรอบล่างใหม่นะครับกรอบแรกก็คืออยู่ที่1037นะครับ1033.9นะฮะกรอบแรกนะครับกรอบที่2ก็คือ1023เนี่ยจะมี2กรอบนะครับค่ะส่วนทองคำนะฮะก็จะเห็นว่านะครับเราแนะนำให้ขายไม่ใช่รายการคุณชนะวันนะเราแนะนำให้ขายด้วยวันศุกร์เลยตอนเย็นเลยนะครับที่ระดับราคาประมาณสัก1290ใกล้ๆ1,300นะฮะค่ะแต่ผมคิดว่าทองคำเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของตลาดหุ้นเหมือนกันนะฮะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นแค่รีบาวด์ถ้าทำไม่หลุด1265นะค่ะนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปที่1,300 1,390ทีนึงค่ะนะครับคนที่ถือยาวยังถือต่อไปนะฮะส่วนคนที่เล่นสั้นที่ปิดไปแล้วก็ทยอยรอกลับนะครับค่ะได้ค่ะก็จะได้สเปซทุกคนนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เวราก็มาพูดคุยกับเรานะคะมองปีนี้ยังมีโอกาสเห็น1730นะคะแล้วก็บอททอมน่าจะอยู่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่บอททอมอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านไปแล้วนะคะก็ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะยังคงอยู่ใน defensive stock นะคะอย่างตัวของ BEM จริงปีที่แล้วพี่นิพนธ์ให้กรอบในการเทรดเก็งกำไรนะคะไว้ที่8บาทคือแนวรับ9บาทคือแนวต้านนะคะขายเล่นตามกรอบแต่ตอนนี้ราคามันเด้งมาประมาณเกือบ10บาทแล้วนะคะมองว่ายังมีอัพไซด์ในแง่ของ defensive stock ก็จะเป็นอีก1ตัวที่เพิ่มเข้ามาในลิสต์นะคะส่วนตัวของท็อปที่แนะนำให้ซื้อนะคะตอนนี้ถึงจังหวะของการขายนะคะส่วนใครที่อยากจะจับจังหวะการลงทุนนะคะสำหรับเพิ่มเติมสำหรับการเก็งกำไรตัวท็อปต้องรอให้หลุด67บาทก่อนนะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับในช่วงภาพวันนี้ค่ะทิ้งท้ายไว้ที่หลักสูตรดีๆนะคะศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น4รีบจองกันเข้ามาพี่นิพนธ์จะมาสอนวิธีการเลือกหุ้นที่ทำให้คุณนั้นสามารถมีสูตรในการคัดเลือกหุ้นด้วยตัวเองเป็นนะคะที่สำคัญสอนจิตวิทยาในการลงทุนค่ะหัวใจในการอ่านขาดอุตสาหกรรมนะคะกลุ่มไหนน่าลงทุนกลุ่มไหนดูแล้วนะคะน่าที่จะจับจังหวะในการเข้าไปซื้อขายนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะที่จะเรียนกันในวันที่3กุมภาพันธ์นี้เพราะฉะนั้นท่านรีบจองกันเข้ามาค่าเรียน 5,000 บาทนะคะสำหรับศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น4สอนโดยพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์รับประกันค่ะว่าคุณมาเรียนต้นปีเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้คุณนั้นสามารถปรับพอร์ตเอาชนะและทำกำไรในตลาดหุ้นในปีหมู 2,562 นี้ได้นะคะอีกหนึ่งหลักสูตรที่หมออยากจะฝากสำหรับคนที่อยากจะเรียนกราฟนะคะ5ท่านสุดท้ายค่ะท่านรีบจองกันเข้ามากับหลักสูตร Technical Trading นะคะหลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านทำกำไรจากตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าจะทำให้ท่านสามารถที่จะใช้กราฟเป็นได้ด้วยตัวเองและพอเวลาที่เราเรียนจบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ follow up กับครูได้ต่อนะคะในช่วงของการใช้นะคะในส่วนของภาพของการ follow ใน LINE group นั่นเองนะคะก็ฝากกันเอาไว้สำหรับในช่วงภาคท้ายวันนี้ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็เรียกว่าการออกอากาศอาจจะดูแล้วแปลกๆตาไปสักนิดนะคะก็กำลังจะทดสอบนะคะระบบอยู่นะคะยังไงก็ตามค่ะท่านสามารถรับชมย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ stoplossthailand.comนะคะรวมไปถึง YouTube Stop Loss by ธนวัฒน์ปัตตโชตนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Stop Loss หยุดหลงทางในตลาดหุ้นรายการหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพเรียนรู้แนวความคิดจากผู้รู้ตัวจริงในตลาดหุ้นเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นทั้งพื้นฐานและเทคนิคจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนำเสนอข่าวสารTechnical Trading กลยุทธ์หาหุ้นวางเทรนด์ทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคสอนเคล็ดลับการทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการหาหุ้นเทรนขาขึ้นด้วยการอ่านกราฟฝึกวางเทรนหุ้นหาจุดซื้อจุดขายและจุดถอยของหุ้นแกะรอยหุ้นเทรนขาขึ้นด้วยวอลลุ่มเรียนรู้เจาะลึกทริคในการเทรดหุ้นแบบเนื้อในภาคปฏิบัติรับประกัน
ทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงทันทีถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดยครูรองธีรศักดิ์ธนวรากุลเรียนกราฟเทคนิค8ชั่วโมงเต็มสำรองที่นั่งทันทีทาง ID Line @mrmarkets ด่วนรับจำนวนจำกัดศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น4โดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น4เรียนพร้อมกันวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์2562สอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @mrmarkets หรือโทร0992894214